จริงๆแล้วตอนโตเด็กๆนี่คือที่บ้านเลี้ยงเพื่อเขาเป็นอย่างนี้เลยป่ะฮะหรือเขาเป็นด้วยตัวเขาเองดนตรีคุณพ่อเขาสอนแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสามขวบเนี่ยคุณพ่อเขาบอกเออเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะไปซื้อเปียโนแล้วจะซื้อมาทำไมซื้อให้ลูกเล่นโทษครับสามขวบแม่ผมยังโยนหนังยางให้ดีกันเลยดีหน้าหนังยางดีหน้ากันอยู่หลายคนอาจจะไม่รู้สมัยก่อนพี่โค้ชเนี่ยก็เรียนเปียโนเหมือนกันเรียนเปียโนคลาสสิกพูดจริงๆผมกับโตนี่มีเส้นทางชีวิตที่เขาเรียกเป็นใกล้เคียงนะเป็นเส้นขนานกันเลยผมกับโตนี่คือเรียกผมเป็นโตศักดิ์สิทธิ์ละกันเท่านี้ละกันใช้คำนี้ดีกว่าเฉียวไปเฉียวมากันแต่เป็นเวอร์ชันแบบโตคือดีผมคือห่วยอะห่วยอะอย่าพูดแล้วน้ำตาไหลเลยกลับมาอีกครั้งกับเสือติดบ้านโฮมเมดสตอรี่ซีซั่น2เฮ้และก็กลับมาอีกครั้งครับกับแก๊ง3ต่อ1ของเรา3ต่อ1ยังไง2 1 1เออคุณยังมองไม่ลึกพอถ้าคุณมองลึกๆลงไปเนี่ยจะมีผู้ชายคนนึงใส่เสื้อเชิ้ตมาคนเดียวเออจริงว่ะทำไมอ่ะทำไมใส่เสื้อเชิ้ตอ่ะวันนี้ผมให้เกียรติแขกรับเชิญของ EP นี้ไงถูกแล้วคุณต้องให้เกียรติแขกรับเชิญเพราะว่าคนคนนี้ผมบอกเลยเป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกกฎเกณฑ์ใดๆในบ้านผมดังปรัชญาของจีนที่กล่าวไว้เหนือป้ายังมีม้าเฮ้ยแล้ววันนี้ไม่ได้เหนือม้าธรรมดามีเหนือม้ายังมี2ม้าด้วยวันนี้วันนี้เนี่ยถือเป็นการพบกันของม้าของ2ครอบครัวที่1ครอบครัวเนี่ยคือแม่โอ๋เนี่ยมีลูกชายที่ค่อนข้างไปทางความเพอร์เฟกต์โอ๋นี่คือเป็นผู้ชายคนนึงที่ผมให้เลยว่าเข้าใกล้ความเพอร์เฟกต์มากใช่ๆส่วนอีกบ้านนึงเนี่ยลูกชายจะออกพิกลพิการพิกลพิการเดี๋ยวบ้านผมเนี่ยบ้านซุปเปอร์สตาร์นะคุณดูก่อนน้องสาวผมเนี่ยแกหน้าเหมือนทาทายังคนกลางคนกลางหน้าเหมือนน้องพายุน้องพายุเฮ้ยใช่แล้วส่วนคนพี่เนี่ยเหมือนแอนทิติมาเงี้ยใช่เหมือนแอนทิติมาแต่พี่ๆครับคุณบอกว่าทางบ้านคุณเนี่ยเหมือนซุปเปอร์สตาร์ของบ้านของแม่โอ๋เนี่ยใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟกต์แต่คุณรู้ไหมครับมีบ้านอยู่ที่นึงเนี่ยเพอร์เฟกต์จริงๆบ้านไหนนั่นคือโครงการบ้าน AP เดอะซิตี้รัชดาวงศ์สว่านบ้านเดี่ยวสุดหรูฟังก์ชันใหญ่นะครับผมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่มากที่สุดในโซนนี้มากถึง500ตารางเมตรไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นเขายังมีคำขวัญด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมดังคำขวัญของโครงการบ้านเดี่ยว AP The City รัชดาวงศ์สว่างที่กล่าวไว้ว่าเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วนแค่5ถึง10นาทีจ้ะอ๋อใกล้มากสะดวกสบายมากครับ EP ก่อนหน้านี้มันจะเป็นอะไรนะอาหารญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมมีคอสอาหารมีโอมาคาเสะมีอะไรเงี้ย EP นี้เป็นอะไรเมื่อมีคำว่าหมาม้าแน่นอนว่าอาหารใน EP นี้ก็คือโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนวันนี้เราเอามาจากร้านที่เรียกว่าเป็นงานดูตัวของโค้ชเลยเดี๋ยวเรียกว่าดูตัวเดี๋ยวเรียกว่าวันที่พ่อแม่ผมกับพ่อแม่ผู้ใหญ่เจอกันผมไปนั่งที่โต๊ะจีนที่นี่แล้ววันนี้จะได้มาคุยกับแม่โอ๋ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะอย่าคิดนะครับว่าโต๊ะเป็นคนเพอร์เฟกต์วันนี้เรามาขุดความลับของโต๊ะจากแม่โอ๋กันอย่ารอช้าครับไปกันเลยไปทางโน้นทางนี้สวัสดีครับแม่โอ๋สวัสดีครับหม่าม้าสวัสดีครับนี่คือหม่าม้ากับแม่โอ๋แน่ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยุคใหม่กำลังแรงนะคนนี้มาแรงเลยแรงจริงแรงกว่าลูกชายนะแรงกว่าลูกชายก็แรงแล้วนะเนี่ยแม่แรงแม่ยุคนี้มันยุคของอะไรรู้ไหมแม่ 5G รุ่น 5G รู้ซะมั่งใครเป็นใครรู้อย่างนี้เด็กปั้นกองโตอ่ะนี่แต่วันนี้ผมหวังจะแม่โอ๋มากๆครับผมอยากเห็นด้านมืดของโตบ้างเราอยากโตได้วัยรุ่นเนาะโตก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักมากเป็นคนเป็นดีเป็นคนที่ดีอ่ะวันนี้ต้องแอบมาล้วงความลับของโตไว้ว่าเอ้ยน่าจะมีด้านมืดอยู่บ้างนะผมว่าโตห่อลิ้นไม่ได้ว่าเดี๋ยวนะคือผมด้อยเขาเขาด้านมืดยังไงวะพูดถึงบ้านของ AP ก่อนดีกว่าเขาชอบทางเข้าเขามากเลยของ AP ที่เขาไปมาหลายโครงการนะมั้ยแต่บอกว่าตรงดับเบิ้ลวอลุ่มตรงนี้เขาได้แบบใหญ่อ่ะมันจะโปร่งมากเลยซึ่งปกติโครงการแหละในโครงการไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะพอตรงนี้ปุ๊บมานั่งก็คือคุยงานกันก็ได้รับแขกก็ดีแล้ววิวก็สวยเลยสบายเลยเพราะว่าบ้าน AP เขาตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเพดานสูงซึ่งมันจะเพิ่มความหรูหราและโปร่งสบายแต่ถ้าจะให้เหมาะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวพาหม่าม้าทั้งสองไปดูห้องนอนที่อยู่ด้านล่างดีกว่าเออนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวผมจะมาในรูปแบบของเซลล์ขายบ้านแล้วกันนะครับครับผมคุณแม่โอ๋ครับคุณหม่าม้าครับชอบห้องประมาณนี้ไหมครับถ้าอยู่คนเดียวก็โอเคขอโทษครับสะดวกไหมเห็นว่าบ้านมีแบบมีห้องอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นบ้านที่เหมาะกับทุกเจเนอเรชันมีห้องผู้สูงอายุด้านล่างด้วยสะดวกมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยมีความเป็นส่วนตัวในบ้านที่เราเป็นคนสูงอายุเราเนี่ยอันนี้ม้าชอบมากเลยนะวัยเกษียณอย่างเราอย่าบอกสูงอายุวัยเกษียณเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหม่าม้าเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยห้องนอนอยู่ชั้น2แล้วเวลาหม่าม้าเนี่ยขึ้นบันไดคือขาขึ้นไม่เป็นไรหรอกแต่บางวันเห็นหม่าม้าเหมือนตอนลงบันไดอ่ะเขาจะเอามือจับราวบันไดแล้วค่อย
ค่อยๆลงแบบนี้หมอก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินมันจะกระแทกไงทำให้ข้อเข่าเราเสื่อมเร็วถ้าเราถอยหลังแล้วเนี่ยความกระแทกเนี่ยมันจะน้อยลงเขาทำมาหลังนี้สำหรับห้องคนแก่ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแล้ววัยเกษียณครับวัยเกษียณแก่ไม่เอาหรอมาแม่โอ๋ก็น่าจะยังนอนชั้น2อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้แม่โอ๋นอนชั้น3เพราะว่าจริงๆแล้วคือแข็งแรงอย่างแม่โอ๋แม่เพนเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่แบบเรียกว่าคนแก่จริงๆเพราะว่าคนแก่จริงๆอ่ะคือบ้านผมจะมีคุณทวด90กว่าโอ้ อันนั้นน่ะคือท่านจะนอนข้างล่างเลยครับเรียกว่านอนห้องรับแขกเลยก็ว่าได้คุณซื้อไปก่อนวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณยังขึ้นบันไดไหวก็อยู่ชั้นบนไปก่อนได้วันนึงปั๊บต้องปรับว่าเอ้ยท่านขึ้นไม่ไหวแล้วเราปรับห้องนี้เปลี่ยนเป็นห้องที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ได้สบายมากตัวชี้เป็นชี้ตายของห้องสำหรับวัยเกษียณเนี่ยอยู่ที่ห้องน้ำทางเข้าประมาณ80เซนยอดเยี่ยมครับสำหรับวีลแชร์ผ่านได้และมีพื้นที่กลับตัวของวีลแชร์ตรงกลางประมาณ 1.5 เมตรถือว่ายอดเยี่ยมห้องน้ำดีครับสำหรับผู้สูงอายุเยี่ยมเลยบันไดนี่กว้างขวางเลยนะเดินสบายมากเลยจะบอกว่าอยากชวนแม่โอ๋กับมาม่ามาห้องนี้มากเลยครับเพราะว่าอันนี้คือมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่ตัวมาสเตอร์เขาดีไซน์ไว้ค่อนข้างสวยเลยสำหรับที่นี่ใหญ่มากโอ้โหคุณพ่อต้องชอบแน่เลยแบบนี้พ่อไม่ชอบรู้สิแม่ชอบแม่ชอบแม่ชอบก่อนจะเห็นว่าเขาดีไซน์ให้ดูว่าห้องเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลายแบบนะพอดีถ้าพอเราเข้ามาเสร็จจะเห็นเลยว่ามีจุดที่นั่งแต่งหน้าได้ตัวมาสเตอร์เขามีเตียงใหญ่มากมีโซฟานั่งแล้วแม่โอ๋ดูนี่เขาทำให้ดูว่าสามารถทำให้ตู้ต่างๆเป็นที่เก็บกระเป๋าได้คิดว่าถูกใจแม่โอ๋แน่นอนอย่างนี้ผมว่าถ้าของแม่โอ๋น่าจะต้องเปลี่ยนผนังฝั่งนี้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นตู้เก็บเป๋าไม่ต้องของแม่โอ๋เนี่ยไอห้องนอนที่ใหญ่ๆอีกสองห้องเนี่ยที่เก็บกระเป๋าใช่ครับผมห้องน้ำมาสเตอร์ก็ใหญ่มากครับมีอ่างอาบน้ำให้ซึ่งอันเนี้ยถ้าตามฮวงจุ้ยคือดีมากนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ติดสุขภัณฑ์คือโถส้วมอ่ะเขาจะไม่ให้ติดปะทะกับประตูห้องน้ำทำไมอ่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วมันจะท้อแท้เพราะว่าเจอโถ นี่ก็คือลองมาจากห้องนู้นใช่ไหมคะใช่ครับห้องนี้ดีนะดูแล้วโปร่งแล้วก็มีแสงเข้าไปทุกห้องเลยดูแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นนะและมีห้องน้ำในตัวอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับก่อนจะไปห้องต่อไปเราอยากให้ดูโซนห้องรับแขกชั้นบนผมว่าอันก็จะเป็น living room สำหรับคนที่เป็นคนในบ้านจริงว่าแบบมานั่งกันได้อยู่ด้วยกันก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาตรงนี้คนนึงทำงานตรงนี้คนนึงก็นั่งดูซีรีส์กันไปสองสามคนแบบลูกๆมานั่งปรึกษาปัญหาหัวใจก็ได้ตรงเนี้ยขอประตูหน่อยแม่โอ๋จ๋าแม่โอ๋นั่งนิดนึงแล้วก็ขอปรึกษาพับเพียบมาแม่โอ๋มีเรื่องคุยด้วยภาพจริงน่าจะเป็นเดินมาอ่ะป้ากลอีกแล้วเด็ดใช่ไหมบอกแล้วอย่ากินเหล้าก่อนนอนนอนนอกบ้านไอ้นี่พาดูหน่อยเพราะนอกจากตรงลิฟต์อะไรตรงนี้ซึ่งดีแล้วนะตรงนั้นก็มีจุดนึงที่น่าสนใจมากตรงนี้คือพื้นที่อเนกประสงค์ชั้น2นะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ดีมากเลยคุณจะเห็นทุกอย่างหมดจากบ้านจากมุมนี้แต่ว่าตรงนี้เราอาจจะนั่งอยู่มีญาติๆเรานั่งอยู่แล้วลูกหลานเราวิ่งอยู่เล่นอยู่นอกบ้านจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เห็นทุกอย่างหมดเลยน่าจะเดินกันพอแล้วเดี๋ยวแม่โอ๋กับมาม่าจะหิวไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างล่างดีกว่าเออเอ้ยลุกแว่นเฮ้ยไม่เอามันสบายอ่ะตรงนี้นั่งสบายอ่ะลุกไปกินข้าวดีกว่ามาม่าครับตามลูกกินข้าวหน่อยครับกินข้าวมาถึงช่วงทานอาหารแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีความหลังกับผมแล้วก็โค้ชแล้วก็มาม่าด้วยนี่คือร้านอาหารที่วันนั้นเราไปทานตอนวันดูตัวกันเดี๋ยวเรียกว่าดูตัวดีกว่าแล้วฟังแล้วมันก็ดูเขินพอดีวันที่ขอได้ไหมฮะตอนขอผู้ใหญ่ไปขอฝ่ายมาพบกันใช่ไม่เคยป้าๆหมาๆไม่เคยไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของอิงก็เลยชวนให้ไปเจอกันที่ร้านหงเปาร้านนี้ฮะแม่โอ๋มีความหลังก็มีความสตอรี่มีสตอรี่เหมือนโดนแซวจริงๆที่เรื่องร้านจะบอกว่าหงเปาเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารจีนก็จริงแต่เป็นเหมือนผมว่าเป็นร้านอาหารจีนแบบที่โมเดิร์นหน่อยเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีคือชอบหมดขนมจีบกุ้งครับนี่คือจะบอกว่าที่หงเปาเนี่ยคือติ่มซำนี่คือโอเคเลยแม่โอ๋เป็นคนชอบทานติ่มซำไหมได้หมดค่ะขออนุญาตคีบให้แบบวันดูตัวต้องแบบคีบให้คีบให้ครับอย่างโตนี่เขาชอบกินอาหารสไตล์ไหนครับโอ้กินได้ทุกสไตล์เลยค่ะโตทำกับข้าวเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะไอ้นี่ไงผมเจอแล้วนี่จุดบอดของเขาเขาทำกับข้าวไม่เป็นคนบางได้แต่เป็นต้องทำกับข้าวเป็นหาเงินมาซื้อกับข้าวอร่อยก็พอโตไม่ต้องเข้าครัวเลยแม่เข้าให้แต่โตเอาเงินมาให้แม่เท่านั้นคุณเคยแม่โอทำกับข้าวไหมดังเนี่ยน่ากินมากทุกเมนูโดยเฉพาะสปาเกตตี้ที่ผมได้กินมาสูตรแม่โอทำมาโอ้โหเครื่องแน่นๆเวลาไปกินของผีแม่โอเนี่ยเหมือนข้าวไทยอิตาลีโอ้แล้วเขามีคอนเซ็ปต์ด้วยนะยังไงไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องห่วงลูกชาห่วงลูกชาคอนเซ็ปต์ของเขามีเป็นขนมจีบที่ตัวใหญ่ผิดปกติจากที่คุณเคยกินและที่สำคัญคือบนโต๊ะเขาจะมีเหมือนใช้เท้าให้นะครับแม่โอ๋เป็นไงบ้างครับรสชาติที่นี่อร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมครับหมูกรอบกับเป็ดย่างรวมกันนะครับโอ้เอ๊ะปกติแม่โอ๋ทาน
เป็ดทานหมูกรอบอะไรงี้ไหมฮะพรุ่งนี้ค่อยลดได้น้ำจิ้มหมูกรอบก็จะมี3อย่างนะครับมีมัสตาร์ดหรือว่าซอสแดงหมังท่านก็จะชอบจิ้มกับน้ำตาลทรายครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดเป็ดนะครับแล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มเป็ดจะเป็นบวยครับผมพอเพิ่งมาโตถึงเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้พวกหมูกรอบพวกอะไรเงี้ยกินกับมัสตาร์ดอร่อยมากเลยใช่ใช่ใช่มันจะมีความเข้มข้นไงหมูกรอบเป็นไงบ้างฮะมันไม่แย่แต่ว่าเราเคยกินที่โหดกว่านี้มาเมื่อกี้เราพูดถึงโตไปแล้วผมอยากรู้มากเลยที่เนี่ยแม่โอมาดีมากเลยเพราะว่าเราอยู่กับบ้านแม่โอเป็นบ้านนักดนตรีจริงๆแล้วตอนโตเด็กๆนี่คือที่บ้านเลี้ยงเพื่อเขาเป็นอย่างนี้เลยป่ะฮะหรือเขาเป็นด้วยตัวเขาเองเพราะที่ผมอยากรู้จริงอ่ะโอแม่ดุนะต่อครับแม่โอดุดุมากไม่มีใครเชื่อเนาะไม่ดูแม่โอไม่น่าดุนะช่วงเด็กๆอาจจะต้องตบเยอะหน่อยเพื่อให้เขาอยู่ในร่องในรอยรู้ว่านี่คือเลนที่อยู่ต้องไปนะพอเราเชฟเขาได้รูปร่างที่เราต้องการแล้วเขาจะไปของเขาเองคุณจะสอนลูกพูดให้เพราะมีครับมีค่ะเนี่ยต้องสอนตอนประมาณ2ขวบถึง3ขวบถ้าเกิน3ขวบเด็กไม่พูดคุณแม่แม่ตบแม่ตบเลยนะอุ๊ยงอมีหน้าโตเลยเด็กเรียบร้อยนะจริงๆไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะโดนแม่ตบอ๋อโดนแม่ตบเพราะเราฟังเด็กพูดเวลาพูดไม่มีหางเสียงเนี่ยเราเป็นคนไทยเนาะพูดมันก็ต้องมีค่ามีขาใช่ไหมครับมันจะได้ดูหวานดูสุภาพแล้วเรื่องดนตรีครับดนตรีคุณพ่อเขาสอนแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสามขวบเนี่ยคุณพ่อเขาบอกเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะไปซื้อเปียโนแล้วบอกจะซื้อมาทำไมซื้อให้ลูกเล่นทูตนะสามขวบแม่ผมยังโยนหนังยางให้ดีกันเลยดีได้หนังยางดีได้กันอยู่เลยเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็อุ้มมาจิ้มเด็กอ่ะพอจิ้มมีเสียงเขาก็สนุกอ่ะนะเขาก็อะไรเงี้ยจิ้มปะพอชักสี่ขวบเราก็ให้เขาไปเรียนจน9ขวบก็เรียกมานั่งคุยอย่างเงี้ยชอบไหมโตเขาบอกเขาชอบเขาจะเรียนต่ออ่ะโตเรียนต่อเต๋ชอบไหมเต๋ไม่ชอบครับเลิกเต๋หกไปก่อนแล้วไม่มาเต๋อยากตีกลองตีกลองทีแบบโอ้แบบประสาทจะหลุดคือคุณคิดดูบ้านมีแบบพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วลูกตีกลองเนี่ยลำบากทั้งบ้านเหมือนกันนะถ้าบ้านแบบอ่ะทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันมากๆเนี่ยโอ้โหหนักเลยแต่ถ้าเป็นบ้านของทาง AP นะครับหลายๆโครงการเนี่ยเรียกว่าสเปซเยอะมากจริงๆๆเนี่ยเห็นน้องคนนั้นฮะล้มลงไปเนี่ยทางบ้านไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนล้มอยู่ในบ้านเดี๋ยวไม่ได้ล้มหลายคนอาจจะไม่รู้สมัยก่อนพี่โค้ชเนี่ยก็เรียนเปียโนเหมือนกันเรียนเปียโนคลาสสิกพูดจริงๆผมกับโตนี่มีเส้นทางชีวิตที่เขาเรียกเป็นใกล้เคียงนะเป็นเส้นขนานกันเลยผมกับโตนี่คืออันนี้ผมเป็นโตศักดิ์สิทธิ์แล้วกันเท่านี้แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าเฉียวไปเฉียวมากแต่เป็นเวอร์ชันแบบโตคือดีผมคือห่วยอ่ะอย่าพูดแล้วน้ำตาไหลเลยซุปไก่ดำตุ๋นสมใส่เกากี้นะครับซุปอันนี้คือใช้เวลาตุ๋นคือประมาณ6ชั่วโมงครับผมโอ้โหซุปอร่อยว่ะมันมีความเชงเนาะแล้วก็มีความนุ่มนวลสดแล้วแบบคล่องพ่อแม่นะถ้ารักกับลูกเนี่ยนะส่วนมากอะมันกับแม่โตกับเมียอะไรอย่างนึงชอบตุ๋นน้ำซุปให้ลูกกินทำไมอ่ะหมายถึงความใส่ใจเหมือนบ้าน AP เฮ้ยเดินไปแล้วจริงขออนุญาตเสิร์ฟเป็ดปักกิ่งนะครับปักโอ้ยชอบกินจังเลยเป็ดปักกิ่งเมนูอย่างนี้แม่โอชอบไหมฮะได้ค่ะได้นะแม่โอได้เลยได้เลยถามแม่โอดีกว่าว่าปกติเนี่ยชอบทานอาหารอะไรบ้างครับเป็นพิเศษอาหารไทยอาหารไทยแบบไหนครับแบบใต้หรือว่าเหนือโอ้ยนี่เลยส้มตำนะคะโตเขาทานส้มตำโตเขาทานส้มตำเหรอครับส้มตำปั้นซั่วดำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใส่ปลาร้าด้วยไหมใส่ปลาร้าด้วยเหรอหนึ่งนั่นโอ้โหแต่จะบอกว่าแป้งเป็ดปักกิ่งที่นี่นุ่มผิดปกติใช่คือนุ่มแล้วก็มีรอยแบบขมเหมานิดๆหอมๆ อีกนิดนึงจะเหมือนแป้งพวกแป้งนานแป้งโรตีแล้วนะใช่ใช่แนทกุ้งกระเพาะปลาผัดแห้งสไตล์หงเปาครับกระเพาะปลาผัดแห้งเคยกินนะแต่ผมไม่เคยกินแบบที่มันยังเป็นชิ้นแบบนี้คุณเห็นมีกระทะร้อนโอ้แล้วแบบเสียงกระทะร้อนยังสู้ซ่าอยู่เลยนะคือแอนดี้เนี่ยเขาจะชอบกุ้งแบบเหมือนพวกกุ้งฟรอสเซนเด้งๆกรอบแต่ว่ากุ้งได้มันจะเหมือนอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบมันตดอ่ะกุ้งมังกรบอสตันอบหมี่ค่ะโอ้โหดูซอสแล้วยังเดารสไม่ออกว่าจะไปทาง3รสหรือครีมครีมหรือว่าจะเป็นแบบจีนยังไงจีนแบบจีนแบบจีนแล้วก็โอ้โหดูล็อบสเตอร์ดิเด้งๆอันนี้มันเกรดสดอ่ะเขาชอบกินกุ้งแบบนี้ครับทอดนิดหน่อยนี่คือรสกุ้งที่ผมชอบโอ้กล้ามใหญ่มากผมว่าอันนี้ต้องเป็นคุณน่ะหน้ากล้องนิดนึงได้ไหมลงมือเลยเอาเลยลงมือเลยโดนบิ้วโดนบิ้วโดนบิ้วเห็นอะไรไหมครับคุณร้อยถงผ้าใช่ไหมไม่ผมรอเชียร์ผมเชียร์คุณอยู่มันเยอะขนาดไหนดูดิเฮ้ยนัดโชว์เนื้อหน่อยโอ้โหมันยังมีอีกส่วนด้วยนะตรงนี้นี่ดูเยอะเยอะเยอะโอ้โหนี่ครึ่งกล้ามนะนี่ครึ่งกล้ามนะอุ้ยมีผักมาตัดแล้วมีผักมาตัดแล้วโคแขกผัดก้าวหน้าไฉ่และหมูครับอันนี้ผมจำได้ว่าวันสู่ขออ่ะผมได้ชิมอันนี้อร่อยมากหมู3ชั้นผัดซีอิ๊วอ่ะ
นิดนึงด้วยอ่ะถือแรกมาแล้วฮะเมนูนี้ร้ายกาจมากถั่วแขกอันนี้ผัดแบบนุ่มอร่อยกำลังพอดีเลยนะคิดตอนนี้คิดถึงร้านนี่นะตั้งใจย่างอ่ะที่ถ้ามีข้าวที่ข้าวผัดอันนึงที่เขาจะใส่คล้ายๆกับผักกาดฉ่ายที่เป็นผักดองไปอ่ะที่ผมเกิดมาเพราะว่าใครดูอยู่ดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะมีของมาแจกนิดนึงคุณแม่ชอบไปเที่ยวประเทศไหนครับแบบสไตล์ไหนที่แบบชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปยุโรปก็ได้ไปไหนก็ได้ขอให้ได้ไปถ้าเจ้ามือเขาพาไปไหนเราก็ไปได้เราไม่เกี่ยงแต่จริงๆโตก็ดูเป็นคนที่ตามใจแม่โอ๋มากเลยนะถ้าที่ผมเห็นอยู่ตามใจไหมฮะก็ตามใจอยากได้อะไรก็บอกแต่ไม่ค่อยอยากได้หรอกเราเกรงใจไงแค่เกรงใจนะแต่ก็ถ้าตกให้ก็แม่ไม่ชอบแต่แม่ไปดูเอาตัวอันนี้สวยจ้ะอันนี้ปลาบู่นึ่งซีอิ๊วครับว้าวของโปรดเนื้อเขาเนียนดีนะเนียนไหมเป็นยังบ้างแม่ปลาสดไหมอร่อยผมก็สงสัยนะว่าแบบปลาสดขนาดนี้คือแบบเหมือนมาทำที่นี่ใช่ไหมตะกี้มีทั้ง lobster มีทั้งอาหารมากมายผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าครัวเนี่ยจะสามารถทำอาหารได้เยอะขนาดนี้รู้ไหมว่า AP เนี่ยมาแล้ว AP เนี่ยนะเขาคำนึงถึงเรื่องนี้ครัวเขาดีไซน์ดีมากแล้วก็สามารถที่จะเปิดออกไปเนี่ยเวลาทำทอดเนี่ยเขามีหน้าต่างเลยนะเรานั่งอยู่ไม่ได้กินอาหารนะใช่กินอาหารที่ทำอ่ะตรงนี้ที่เรานั่งคือโต๊ะถัดไปตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วถัดไปจะเป็นครัวเบาซึ่งระหว่างเคาน์เตอร์กับครัวเบาจะมีประตู1บานเป็นสไลด์เอาไว้เก็บกลิ่นได้1ชั้นแล้วนะแล้วถ้าออกไปครัวหนักก็จะมีประตูอีกชั้นนึงที่เอาไว้ปิดกั้นไม่ให้กลิ่นเข้ามาคือเป็นครัวที่อยู่นอกบ้านผมจะบอกว่าที่เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องนึงผมใช้คำว่า sharing space ละกันมองเห็นกันไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านแต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวกันละกันอันนี้พี่จอยน่าชอบครับผมก็เวลาผมจะแอบหนีไปไหนนะครับพี่จอยก็จะเห็นเราจะเห็นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ดีสำหรับเมนูนี้เป็นข้าวผัดเศรษฐีนะครับจริงๆแล้วจานนี้น่าจะเป็นข้าวผัดหยางโจนั่นแหละที่มีไข่มีกุ้งมีหมูแดงอะไรเงี้ยนะครับมีหอยอันนี้ด้วยนะฮะมีหอยอะไรฮะลืมชื่อนึกไม่ออกกังป่วยแล้วครับกังป่วยหอยเชลถามเราบ้างสิเนี่ยแล้วเราหลังโควิดอยากไปเที่ยวไหนแพลนไว้ยังก็แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกเขาแล้วแต่ลูกเดี๋ยวพาไปยุโรปเดี๋ยวพายุโรปตั้งใจไว้ว่าหลังเนี้ยจะพามาม้าไปยุโรปก่อนปิดเนี่ยโตเขาพาไปรัสเซียไปดูแสงเหนือค่ะสวยมาก2ปีที่แล้วเน็ตก็ไปนี่ที่ตอนแรกไปปาร์คใช่ไหมปาร์คเสร็จแล้วเข้าเขาใหญ่เออปาร์คช่องต่อเขาใหญ่ไปดูอะไรแสงจบจากของคาวครับต่อไปก็จะเป็นของหวานซึ่งเมื่อเห็นเข่งแบบนี้แน่นอนของที่อยู่ข้างในก็คือไอติมใช่ครับไอติมอันนี้ซาลาเปาไส้ไหลครับผมไส้ไหลมันไม่เหมือนซาลาเปาทั่วไปนะคือ1คือไม่ติดกับกระดาษด้านล่างละโอ้ไส้ไหลจริงด้วยแป้งอร่อยไส้กลมกล่อมเค็มมันดีเนาะนัวพูดถึงร้านหน่อยเราเป็นอาหารสไตล์กวางตงครับติ่มซำพวกซอสพวกปรุงนำมาจากจีนหมดเลยครับแล้วเรามีเชฟจีนประมาณ20กว่าท่านทำติ่มซำอย่างเดียวกับอาหารกระทะด้วยนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับส่วนลดราคาอยากรู้จังเลยรวมกันคร่าวๆนะสักประมาณ10,000ต้นๆ15,000ประมาณนั้นอาจจะไม่ต้องกินเป็นโต๊ะจีนแต่เป็นจานเดียวก็มีใช่ใช่พวกติ่มซำอะไรก็ได้ง่ายๆขอบคุณนะคะช่วงสุดท้ายแล้วเราทิ้งคำถามไว้ดีกว่าและคำถามนี้เนี่ยไม่ได้ถามกันเฉยๆนะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเพราะเรามีกิฟต์วอเชอร์จากร้านตั้งใจย่างมาแจกให้กับคนดูของเราด้วยแล้วมีคำถามมาถามว่าตอนคุณอยู่บ้านคุณโดนคุณแม่บ่นเรื่องอะไรมากที่สุดบ้านคุณบ่นอะไรคุณมากที่สุดดมกาวมั้งดมกาวไหมกูไม่กาวจริงคุณแม่คุณบ่นเรื่องอะไรคุณผมเป็นเด็กติดเกมคุณแม่บอกเล่นน้อยๆหน่อยปัจจุบันก็เลยไม่เล่นแล้วโอ้เล่นหนักกว่าเดิมอีกทีนี้แม่ว่าเป็นงานเนี่ยมีคนโดเนทใหญ่เลยมาม่าลองบ่นให้บ่นคนเรื่องอะไรบ่นคะเรื่องอะไรบ่อยสุดคือบ่นเนี่ยบ่นตอนเด็กก็อย่างหนึ่งนะตอนโตเนี่ยมันจะบ่นอีกแบบนึงแต่ตอนนี้ไม่บ่นแล้วจะเรียกว่าห่วงใยมากกว่าห่วงใยเรื่องสุขภาพอะไรประมาณนั้นนะยิ่งแยกกันออกไปเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่มีคนบ่นค่ะกินข้าวหรือยังหรืออะไรก็จะห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวไม่โอ้มีไหมครับก็ยังบ่นเรื่อยๆอ่ะแม่ฟังแม่เขาฟังไหมเขาก็อาจจะฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูแต่ก็บ่นให้เขาได้ยินไงยังไงก็ผ่านให้ได้ยินก็พอนะแล้ววันหนึ่งตอนนี้เขายังไม่ใช่นะต่อไปก็อาจจะใช้ใช่ค่ะวันหนึ่งจะคิดถึงคำพูดแม่ใครอยากฟังแม่โอ๋พูดก็รบกวนไปติดตามที่เกษตรทำร้านได้นะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าสนุกตอนไปดูย้อนหลังก็ได้อย่าลืมนะเข้ามาพิมพ์กันเยอะๆแล้วรางวัลของเราเนี่ยมีกิฟต์วอเชอร์จากตั้งใจย่างนะย้ำอีกทีรางวัลละ 2,000 บาทเลยนะจำนวน5รางวัลวันนี้ขอบคุณแม่โอ๋มากๆตื่นเต้นที่ได้มาเจอคุณแม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะขอบคุณมาม่าด้วยขอบคุณแต่ที่ต้องขอบคุณมากๆคือคนดูของเราและที่สำคัญคือโครงการบ้านเดี่ยว AP ที่วันนี้จัดให้เราได้มาเจอกันหมดครบหน้าครบตานี่จะบอกยังไม่จบนะคนแรกใครพี่ตั๊กไปพี่ตั๊กไปแล้วถูกไหมสารการไปแล้วไปเจอโซมาลีคราวนี้มาเจอแม่โอ๋มาเจอหม่าม้าข่าวต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามต่อเหลือแต่ตัวจี๊ดๆอีกนะแสบเลย2ตัวหลังแสบเลยแสบเลยแล้วย้ำอันนึงเราเป็นทีมเย้าอีกอันนึงเราเป็นทีมเยือนสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปพร้อมด้วยสุภาษิตจีนนะครับที่ว่าเนื้อปลายังมีไหมครับสวัสดีครับเก่งมากโค้ช